สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงาน I love Japaneseทำไมเดียวคงดูเหี่ยวๆอ่ะดูแบบว่าเหี่ยวๆแบบว่าดูไม่เก่งกี่ไงดูแบบอ่าใช่ใช่ไหมก็เก่งกี่ครับเหรอเหนื่อยแล้วใช่ไหมสู้ๆสู้ๆนิดหน่อยครับนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนคำว่าโซรามิมิโซรามิมิค่ะน่ารักเนาะคำพูดนี้เนาะโซรามิมินะมาดูมิ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 โซรามิมินะคะเรามาดูตัวคันจิกันดีกว่านะคะโซระแปลว่าท้องฟ้ามิมิแปลว่าหูรวมกันแปลว่าหูฟ้าคนอาจจะงงหูฟ้าคืออะไรจริงๆแล้วมันแปลว่าหูฝาดใช่ไหมหูฝาดหูฝาดก็คือเหมือนว่าไม่ได้ยินนี่คือความหมายแรกของมันนะคะความหมายที่คนปกติญี่ปุ่นเขาใช้กันคือแปลว่าหูฝาดงั้นเรามาดู VTR กันเลยดีกว่าค่ะつかれたちょっとひと休みしようか休みましょうねなんか今聞こえなかった聞こえなかったよ何も聞こえなかったけどねえでもなんか聞こえたよいやいやそれで空耳じゃない？そうだね。そう。ちょっと休みな。休もう。そうする。今なし。ก็ประมาณอย่างนี้นะคะคือเหมือนว่าหูฝาดใช่ไหมเมื่อกี้โนริโกจังใช่ไหมได้ยินเสียงแปลกๆใช่ไหมแล้วไมค์กับเรียวก็บอกว่าเฮ้ยได้ยินไปเองหรือเปล่าหูฝาดหรือเปล่าเพราะว่าไมค์กับเรียวไม่ได้ยินเนาะนะคะก็โซรามิมิก็มีความหมายนึงนะคะสำหรับคนคันไซนะคะคนคันไซพอได้ยินคำนี้แล้วมีความหมายว่าอะไรคะมีความหมายว่าแปลไม่ได้ค่ะก็คือจริงๆเราได้ยินใช่ไหมแต่ทำเป็นแบบหูทวนลมไม่ได้ยินนะคะหรือภาษากลางมีคำที่คล้ายๆกันก็คือคำว่าคิโคไนฟูริโอสุรุใช่ไหมมีความหมายเหมือนกันใช่ไหมคะเรามาดูวิธีใช้ดีกว่า明日誕生日やからさ何買ってくれる？楽しみやな絶対なんか買ってくれるよねてかなんか聞いてる？あれなんか言った？ちょっと空耳使わんとってよค่ะเมื่อกี้โนริโกะจังก็พูดภาษาคันไซมาเลยเนาะใช่รัวเลยเนาะคนโตเกียวอย่างเงี้ยค่ะได้ยินคำว่าโซรามิมิเข้าใจไหมคะในความหมายว่าแกล้งไม่ได้ยินอย่างเงี้ยผมจริงๆแล้วไม่เคยได้ยินครับไม่ทราบใช่ไหมคะไม่ทราบครับคนโตเกียวบางคนก็รู้นะคะว่าโซรามิมิแปลว่าไม่ได้ยินบางคนก็ไม่รู้อย่างเดียวเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าไม่รู้นะคะก็คือส่วนใหญ่แบบคนคันไซจะใช้เนาะใช่วันนี้นะคะเราก็เรียนคำว่าโซรามิมิครับก็อย่าลืมจำไปใช้กันนะคะเวลาของเราก็หมดแล้วอย่าลืม subscribe ที่ช่อง I love Japanese ค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ